แ่สงสัยเล่นอินจนเกินโบทเจมมานอกจอซุ้มคบพายรินลดาจริงไหม สงสัยเพราะเล่นเป็นคนรักกันในละครได้อินหนักไปหรือเปล่าชาวเน็ตเลยจิ้นคู่พระนางเพราะรักอยากเจมมาและพายรินาดาส่วนไปตั้งกระทู้ถามในเว็บดังว่าตกลงเขาเป็นแฟนกันจริงๆริงไหมเพราะเห็นไปไหนมาไหนนอกจอด้วยกันบ่อยๆด้านชาวเน็ตก็มีทางที่มองว่าอาจจะมีลุ้นส่วนอีกฝั่งบอกไม่หรอกเขาเป็นเด็กผู้จัดการเดียวกันแหละตัวอย่าง 1. ให้เดาวเราว่าไม่น่าใช่หรือเปล่า2คนนี้ผู้จัดเดียวกันเห็นไปเป็นกลุ่ม ด้วยกันบ่อยอยู่แล้วแล้วช่วงนี้มีละครด้วยกันด้วย2เจมมาเคยบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ห่วงใยกันยามติดเชื้อโควิดตอนนั้น 3. มเจมมาเป็นคนน่ารักจะเป็นเพื่อนหรือแฟนก็ดีหมดแหละและอื่นๆเปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนสําหรับนางเอกสาวพายรีลดาถึงกระแสะข่าวสนิทสนมกับพระเอกหนุ่มเจมมาจนหลายคนมองว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าสาวพายก็ได้มาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเจมอีกครั้งใน ละครเรื่องหม่โดยเจ้าตัวได้ออกมาเคลียว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งเพราะพี่เจมเป็นนักแสดงที่เก่งมากแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเรามีผู้จัดการคนเดียวกันและเคยทํางานร่วมกันมาก่อนก็เลยรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วก็ผ่อนคลายพี่เจมก็คอยแนะนําและเป็นพี่ที่ดีมากๆตื่นเต้นและกดดันด้วยถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวด้วยกันพอมาเล่นละครด้วยกันเกรงไม้ก็ไม่ได้เกรงนะแต่จะกดดันเรื่องการต้องทําการแสดง กับพี่เขาเราต้องพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยเป็นในเรื่องการทํางานมากกว่าความสัมพันธ์หนูกับพี่เจมพี่เจมก็ไม่ได้มาจีบหนูอย่างที่บอกว่ารู้จักกันมานานมากก็สนิทกันแต่พี่เขาไม่ได้จีบส่วนอนาคตจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่หนุ่มเจมบอกว่าก็เป็นเรื่องของอนาคต